สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วตะกี้เราอยู่ทุ่งนาไปขุดปูตอนนี้กลับเข้าฟาร์มมาพักผ่อนนอนเปย์กันสบายค่ะนภพแกก็อยู่อีกปีหนึ่งอยู่อีกปีหนึ่งคลิปนี้อยากจะเล่าเรื่องการทำเกษตรแนวใหม่เนาะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่มีความสนใจในเรื่องของการทำเกษตรหรือน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานประจำกันอยู่เสร็จแล้วเบื่อกับชีวิตประจำวันที่จำเจที่ซ้ำซากอยากจะกลับมาคืนสู่ธรรมชาติถ้าเรานั่งมองนั่งมโนกันในที่ทำงานเพื่อนภาพมันจะสวยหรูจริงๆการทำเกษตรมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเจออุปสรรคที่เราต้องเจอมันมีมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบน้ำระบบไฟหรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะสร้างรายได้ยังไงจากงานเกษตรที่เราจะคิดจะทำหรือว่าเราทำอยู่พ่อแม่เราทำอยู่แล้วเราอยากมาสานต่อการทำเกษตรหากว่าเรามีเงินเก็บเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเราไม่มีภาระหน้าที่หรือหนี้สินต่างๆที่ต้องดูแลรับผิดชอบใครทำได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากแต่นะเชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องมีภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของตัวเองพ่อแม่หรือว่าภาระของส่วนตัวเราเองเชื่อว่าจะต้องมีทีเนี้ยถ้าหากว่าลองมาทำเกษตรเลยพอเราเริ่มมาทำเกษตรมันไม่ได้สร้างรายได้ให้เราทันทีที่เราเริ่มทำนะคะการทำเกษตรมันจะใช้เวลานะนี่ไทยนิยามในเรื่องของการออกมาทำเกษตรเป็นถ้าจะอยู่รอดได้มันต้องเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์นะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนี้ก็มองว่ามันเป็นการทำเกษตรด้วยนะเนื่องจากเป็นวิถีเก่าๆที่พ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราอะทำมาอย่างตอนเนี้ยที่อาชีพที่นี่ทำอยู่ก็จะมีในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆเขาก็เลี้ยงกันมาตลอดนะสมัยตายายพ่อแม่นิดเนี่ยเลี้ยงกันมานานแต่เขาไม่ได้ทำแบบเหมือนเชิงพาณิชย์เต็มที่เต็มร้อยแล้วก็เลี้ยงกันไม่ได้เยอะบ่อเสร็จแล้วก็บ่อเองก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ทำกันอยู่ตอนนี้ผลผลิตก็จะออกได้น้อยก็จะมีแค่กินตัวเองเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆเอาไปขายทำอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้มากมายพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีของแต่ละเดือนเนาะฉะนั้นหากน้องใหม่พี่ๆเพื่อนๆที่คิดจะทำเกษตรไต่ตองให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนให้ดีเงินสำรองที่จะใช้จ่ายต้องมีนะภาระหนี้สินถ้ามีต่อเดือนเนี่ยลำบากแน่นอนค่ะเพราะทุกเดือนจะต้องจ่ายมันไม่เหมือนแบบเป็นปีอย่างเงี้ยนะภาคการเกษตรที่เป็นปีของพวกทกส.พวกนั้นนะฮะเขาจะจ่ายเป็นปีก็จะสามารถตั้งหลักได้อยู่ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะออกมาทำเกษตรแล้วอาจจะได้ข่าวสารจากมุมของคนที่เขาทำสำเร็จแล้วแล้วเขาทำอยู่ในจุดที่เหมือนจะง่ายแล้วฮะเรากลับไปดูไปอยู่ในจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อนแล้วปัญหาที่เจอมันก็ไม่ใช่มีแค่ปัญหาเดียวมันก็จะมีหลายๆปัญหาฉะนั้นควรรอบคอบแล้วก็วางแผนดีๆหากว่าอยากจะทำจริงๆยังไม่แนะนำให้ลาออกจากงานนะด้วยความเป็นห่วงยังไม่แนะนำให้ลาออกจากงานนะให้หาเงินทุนมาทำทิ้งไว้สมมติเราจะปลูกทำสวนผลไม้เนาะยกตัวอย่างนะคะเราก็อาจจะส่งเงินให้ทางบ้าน
แล้วก็ให้เขาปรับเปลี่ยนที่ทางก่อนเรียบร้อยซื้อพันธุ์มาปลูกบำรุงทนุบำรุงอะไรให้เรียบร้อยให้โตพอที่จะผลิตออกมาแล้วก็ออกสู่ตลาดสร้างรายได้กะว่าเดือนหนึ่งสร้างรายได้อย่างน้อยให้เท่ากับเงินเดือนที่เราได้รับณปัจจุบันหรือมากกว่านั้นยิ่งดีค่ะถึงจะลาออกจากงานได้นะนี่เป็นการแนะนำจากรุ่นพี่เนาะที่อันนี้ประสบมาแต่สิ่งที่อันนี้ประสบมาคือเราตกงานไงเราหลังชนฝาเราต้องสู้กว่าที่เราจะจับแนวทางถูกนะกับนักโพสต์สองคนเนี่ยจับแนวทางถูกก็ปาเข้าไป 3-4 ปีเลยนะฮะฉะนั้นระยะเวลาที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่3เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวดูแลพ่อแม่ส่วนตัวค่าใช้จ่ายตัวเองน้ำภาระหนี้สินต่างๆแต่ถามว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นที่พอใจหรือยังถือว่าดีแต่ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้นะฉะนั้นก็ยังต้องสู้ต่อเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เบื่องานประจำเนาะแล้วก็อยากจะมาเป็นนายตัวเองคำว่าเป็นนายตัวเองถามว่าตอนนี้เป็นนายตัวเองไหมก็ไม่เชิงนะก็มีนายบ้างเป็นบ่าวบ้างคือเราต้องใช้แรงในการทำงานอยู่ฉะนั้นสำหรับหลายๆคนที่กำลังลังเลจะลาออกจากงานดีไหมจะไปสู้ดีไหมคิดให้รอบคอบก่อนค่ะหากว่าไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครที่จะพูดคุยได้ก็ทักทายนันนิดเข้ามานะพูดคุยกันได้หากว่าอยากได้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะไม่เชิงคำแนะนำแลกเปลี่ยนแล้วกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันเพื่อที่จะนำไปคิดวางแผนจัดการให้มันเหมาะสมกับวิถีของเราเนาะก็ช่องทางที่นี่ทิ้งไว้สามารถติดต่อได้นะคะโอเควันนี้คลิปนี้มีสิ่งที่อยากพูดผ่านสื่อที่นันนิดมีในช่องของตัวเองไปถึงเพื่อนๆที่อยากจะทำเกษตรนะหวังว่าจะได้เห็นคลิปนี้ได้เข้ามาดูแล้วฟังนันนิดจนจบนะคะโอเคนะแต่คลิปนี้พบกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ